ตัวแทนแห่งเอเชียสามารถเอาชนะเจ้าแห่งแชมป์โลกได้ยังไงไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดย EQ Soccer Turf คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเราสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับแอนฟิลด์ฮัสซินซูโกกีไปกับช่วงก่อติดฟุตบอลโลกไปกับโค้ชแอนฟิลด์นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงวิเคราะห์หลังเกมการแข่งขันนะครับในเรื่องของกลยุทธ์แท็กติกนะครับของฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปี2022นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดในรอบสุดท้ายกลุ่ม E นะครับระหว่างทีมชาติเยอรมันและทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็ผลการแข่งขันนะครับก็ทีมชาติเยอรมันนะครับพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยไปอย่างพลิกโผนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับโดยลูกแรกนะครับมาจากการยิงจุดโทษของอีเก้กุนโดกันทำให้เยอรมันขึ้นนำไป1ประตูต่อ0นะครับหลังจากนั้นอีก2ลูกตามมานะครับเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโดยลูกแรกมาจากเลสึโดอันและลูกสุดท้ายนะครับก็คือทาคุมะอาซานะนั่นเองก็ทั้ง2ทีมนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งกลยุทธ์แท็กติกในเรื่องของฟุตบอลนะครับแล้วก็แมตช์นี้เนี่ยยอมรับว่าเป็นแมตช์ที่สนุกมากนะครับในเรื่องของการงัดกลยุทธ์แท็กติกออกมาใช้และในเรื่องของการดูด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยบอกเลยว่านัดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะเราไปดูกลยุทธ์แท็กติกของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับโดยทีมชาติญี่ปุ่นนะครับและทีมชาติเยอรมันนะครับระบบการยืนนะครับก็จะเล่นในระบบที่คล้ายกันนะครับก็คือมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับทั้ง2ทีมเลยเราจะมาพูดในกลยุทธ์แท็กติกของทีมชาติเยอรมันกันก่อนนะครับโดยทีมชาติเยอรมันนะครับก็จะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับในขณะการเล่นเกมรุกและก็เล่นเกมรับด้วยนะครับในขณะเล่นเกมรุกนะครับจากแดนที่1ไปสู่แดนที่2ก็เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าจะเล่นหลัง4นะครับแต่จะใช้วิธีการเอาฟูลแบ็คฝั่งซ้ายขึ้นไปเป็นปีกนะครับก็จะคล้ายๆกับกลับมาเล่นหลัง3นั่นแหละง่ายๆก็จะเป็น3-2-4-1นะครับจากเชฟที่ผมวางเอาไว้ก็จะใช้วิธีการโอเวอร์โหลดผู้เล่นนะครับไปทางพื้นที่ด้านข้างเยอะนะครับโดยทางปีกขวาก็จะยืนในพื้นที่ด้านข้างนะครับแล้วก็จะใช้ปีกซ้ายมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับขยับเข้ามาในพื้นที่ฮาล์ฟสเปซทั้ง2ข้างเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผู้เล่นในพื้นที่ด้านข้างในการพาบอลไปทางพื้นที่ด้านข้างนะครับและในขณะเดียวกันในพื้นที่รายลึกหรือฮาล์ฟสเปซก็จะมีมิดฟิลด์อีก2คนคอยซัพพอร์ตนะครับในการพาบอลขึ้นไปนั่นเองในส่วนของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในช่วงเกมรับก็จะยืนในระบบ 4-4-2 แบบคอมแพคนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรับแดนกลางจะไม่ค่อยเพรสซิ่งแดนบนเท่าไหร่ก็เชฟเกมรับคอมแพคของทีมชาติญี่ปุ่นก็จะคอมแพคได้แน่นมากนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับเชฟเกมรับของญี่ปุ่นเนี่ยคอมแพคบางทีเนี่ยค่อนข้างที่จะบีบพื้นที่มากเกินไปจนทำให้พื้นที่ด้านข้างเนี่ยในการเล่นเกมรุกของทีมชาติเยอรมันเนี่ยเหลือก็จากรูปนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงการพาบอลนะครับก็จะใช้หลัง3แล้วก็ใช้มิดฟิลด์ตัวรับอีก2ตัวนะครับในการยืนซัพพอร์ตทำมุมแบบนี้และก็จะมีผู้เล่นทางด้านข้างที่โอเวอร์โหลดทิ้งไว้หลังจากนั้นก็จะมีหน้า2ตัวที่ยืนอยู่ทางฮาล์ฟสเปซนะครับแล้วก็หน้าเป้าอีกตัวหนึ่งก็ตัวหน้าเป้าจะเป็นทำหน้าที่ลงมาฟอลไนน์นะครับเพื่อที่จะรับพื้นที่หน้าไลน์แล้วก็ถ่ายบอลออกไปทำพื้นที่ฮาล์ฟสเปซทั้ง2ฝั่งในขณะเดียวกันผู้เล่นทั้ง2คนทั้งเบอร์7และเบอร์10ที่อยู่ในพื้นที่ฮาล์ฟสเปซเนี่ยก็คอยวิ่งหาพื้นที่หรือวิ่งแนวทะแยงนะครับในการเอาชนะไลน์กองหลังของทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองพอเข้าสู่แดนสุดท้ายนะครับกลยุทธ์แท็กติกของทีมชาติเยอรมันก็ยังใช้วิธีเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดแต่ในส่วนของเกมรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเพลย์เซฟมากเกินไปนะครับเน้นเซฟมากเกินไปก็จะเห็นจากเชฟนะครับในรูปว่าเนี่ยเชฟในการยืนเนี่ย 4-4-2 เนี่ยยืนเข้ามาคอมแพคแน่นมากๆนะครับใช้คำว่าอยู่ในกรอบเขตโทษเลยนะครับผู้เล่นทั้ง10คนเนี่ยแล้วก็หลังจากรับเชฟคอมแพคแบบนี้นะครับก็จะรอโต้กลับหรือทรานซิชันนะครับแต่ว่าด้วยประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของนักเตะของทีมชาติเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสดูดีกว่าจึงทำให้บางทีเนี่ยประสิทธิภาพในการเล่นทรานซิชันหรือเคาน์เตอร์แอทแทคของทีมชาติญี่ปุ่นน่ะได้ผลไม่ค่อยดีมากนักเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกนะครับด้วยเชฟการเล่นเกมรับของทีมชาติญี่ปุ่นที่คอมแพคมากเกินไปนะครับจนก่อให้เกิดการเสียจุดโทษในลูกแรกของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
ก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือฟุตบอลเนี่ยเล่นจากทางโอเวอร์โหลดจากทางฝั่งขวาก่อนหลังจากนั้นก็ใช้มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับหรือว่าโทมัสมูลเลอร์เนี่ยตรงพื้นที่ฮาสเปซเนี่ยตัดสวิตช์ข้ามนะครับเนื่องจากเชฟเกมรับของทีมชาติญี่ปุ่นคอมแพคเยอะมากนะครับจึงทำให้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามหรืออีกฝั่งเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะจึงทำให้มีฟูลแบ็กนะครับจากทางฝั่งซ้ายนะครับที่ขยับขึ้นไปมีฝีกเนี่ยยืนแบบที่ไม่มีผู้เล่นตัวประกบเลยและลูกนั้นเนี่ยก็เสียจุดโทษไปนะครับแล้วก็เป็นประตูไปนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับว่ากลยุทธ์แทคติกของทีมชาติญี่ปุ่นทั้งเกมรับและเกมรุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นความปลอดภัยและเน้นเซฟนะครับจึงทำให้กลยุทธ์และวิธีการโจมตีต่างๆของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยทำออกมาได้ไม่ดีมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะมาดูว่าครึ่งหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาแก้เกมยังไงจึงทำให้พลิกกลับมา2ลูกได้โดยทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เปลี่ยนนะครับจาก 4-2-3-1 ไปเล่น 3-4-3 นะครับหรือ 3-4-2-1 นั่นเองโดยเราจะมาพูดถึงเกมรับของทีมชาติญี่ปุ่นก่อนนะครับเพราะอะไรอ่ะมาดูทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็จะรับในระบบ 3-4-3 นะครับไม่ได้รับระบบ 5-2-3 หรือ 5-4-1 นะครับเขาใช้ผู้เล่น7คนแดนบนนะครับเพื่อที่จะทำการเพสซิ่งแดนบนเลยนะครับต้องยอมรับว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาวัดใจเลยนะครับว่าใช้ผู้เล่น7คนนะครับขึ้นไปทำการเพสซิ่งแดนบนและใช้ผู้เล่นเกมรับแค่3คนเนี่ยในการยืนป้องกันก็คือเสี่ยงเลยนะครับก็คือถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็คือเสียเลยนะครับก็จากเชฟก็จะเห็นนะครับว่าก็จะเป็นเหมือนผู้เล่นประกบนะครับแมนมาร์กิ้งเลยนะครับก็จะใช้หน้า3ตัวในการยืนกดดันหลัง3และใช้วิงแบ็คทั้ง2ข้างนะครับกดจากทางผู้เล่นจากทางฝั่งด้านข้างของทีมชาติเยอรมันเอาไว้และใช้การทั้ง2ตัวเนี่ยยืนกดมิดฟิลด์ทั้ง2ตัวของทีมชาติเยอรมันนั่นเองและในส่วนของเกมรับแดล่านะครับญี่ปุ่นก็จะกลับมาเล่นเกมรับในระบบ 5-4-1 นะครับเนื่องจากญี่ปุ่นรู้และว่าปัญหาเนี่ยมาจากการเล่นโอเวอร์โหลดด้านข้างของทีมชาติเยอรมันก็เลยต้องใช้เพิ่มปริมาณจำนวนผู้เล่นจากทางด้านข้างนะครับให้มันเยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณผู้เล่นในพื้นที่รายลึกเพื่อป้องกันการโจมตีในแดนสุดท้ายของตัวเองนั่นเองก็จะเห็นนะครับจากเชฟนะครับก็จะเป็นเห็นนะฮะเซ็นเตอร์ฮาร์ดทางฝั่งซ้ายมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายปีกซ้ายและวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับก็จะทำการยืนปิดพื้นที่ฮาร์ดสเปซนะครับของทีมชาติเยอรมันไว้ก็จะเป็นสถานการณ์4-1นะครับในกรณีทีมชาติเยอรมันถ่ายบอลออกมาทางด้านข้างที่มีผู้เล่นโอเวอร์โหลดเอาไว้เนี่ยก็จะใช้ผู้เล่น2คนเนี่ยที่ผมวางเอาไว้เนี่ยทำการเข้ามาป้องกันด้วยความเร็วนะครับและใช้มิดฟิลด์เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตหรือโคเวอร์พื้นที่ตรงนั้นที่ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยออกไปทำการป้องกันนั่นเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมรับของทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงครึ่งหลังนะครับทำออกมาได้ดีมากนะครับจนทำให้โอกาสในการโจมตีของทีมชาติเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพดีสักเท่าไหร่นั้นนะครับถ้าเทียบเท่ากับครึ่งแรกเอาละเรามาดูในส่วนของเกมรุกของทีมชาติญี่ปุ่นกันเลยนะครับก็ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็จะยืนเล่นเกมรุกในระบบ 3-4-3 นะครับหรือ 3-4-2-1 ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยตอนเนี้ยเขาใช้วิธีการที่เสี่ยงนะครับผมใช้คำว่าเสี่ยงเลยเขาวัดใจเลยก็คือแลกกันไปเลย 50-50 ได้ต้องได้ไม่ได้ก็คือต้องเสียแน่นอนนะครับแต่กลยุทธ์วิธีของเขาก็คือบอลนะครับขึ้นจากทางฝั่งไหนเนี่ยเขาก็จะใช้วิงแบ็กฝั่งตรงข้ามเนี่ยยืนกดไว้นะครับจะไม่ขยับโคเวอร์เข้ามาเล่นเกมรับนะครับให้ยืนทิ้งไว้ในพื้นที่ด้านข้างเลยนะครับและในขณะเดียวกันก็จะมีมิดฟิลด์2ตัวนะครับและใช้หน้าต่ำทั้ง2ตัวนะครับเบอร์7กับเบอร์11ที่ผมวางเอาไว้เนี่ยในการวิ่งออกมาซัพพอร์ตในทางพื้นที่ด้านข้างหรือวิ่งแนวทะแยงในพื้นที่ฮับสเปซเพื่อออกมารอรับบอลนะครับก็ลูกแรกนะครับที่ตีเสมอได้นะครับของทีมชาติญี่ปุ่นก็มาจากการเล่นระบบ 3-4-3 เหมือนกันโดยบอลขึ้นจากทางวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับและโจมตีออกไปจากทางพื้นที่ด้านข้างแล้วก็เป็นประตูนั่นเองก็ต้องยอมรับนะครับว่ากลยุทธ์ของทีมชาติทั้ง2ทีมเนี่ยคุณภาพเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมมองว่าในตัวของทีมชาติเยอรมันนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเขาเริ่มที่จะผ่อนเกมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาผู้เล่นที่สำรองของทีมชาติเยอรมันเนี่ยลงมานะครับจึงทำให้เกิดความประมาทนะครับสำหรับผมนะแต่ว่าทีมชาติญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็ทัศนคติผู้เล่นของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆนะครับเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
นับสนุนโดย EQ Soccer Turf คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเรา